พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567วันนี้เวลา 17:17 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลคู่พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยสมเด็จพระศรีสุริยนทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยสมเด็จพระศรีสุริยนทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าสมเด็จพระศรีสุลาลัยพระบรมราชชนนีในรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเมื่อพระสงฆ์27รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่อง
ทูลพระธรรมกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศและทรงทอดผ้าไตรจำนวน2เที่ยวเที่ยวละ14ไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิเสร็จแล้วทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรูปพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงเป็นปึกแผ่นประชาชนมีความรักความสามัคคีและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ความเดือดร้อนรวมถึงเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆในประเทศไทยเมื่อความทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตลอดจนเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทรงเยี่ยมและพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรเช่นเหตุการณ์ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทรงติดตามสถานการณ์ในครั้งนั้นได้มีพระราชกระแสแสดงความเสียพระราชหฤทัยและทรงย้ำกับญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บว่าจะทรงดูแลให้ดีที่สุดด้วยทรงห่วงใยทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงความสูญเสียของครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บผู้เสียชีวิตและประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภูรวมทั้งเหตุการณ์ความเดือดร้อนต่างๆหากมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์รับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษในยามที่ประชาชนต้องประสบกับเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเหตุวาตภัยอุทกภัยรวมถึงอัคคีภัยก็ไม่ได้อยู่ไกลจากสายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพพร้อมด้วยอาหารน้ำดื่มเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนไปแจกจ่ายอย่างทันท่วงทีและจะตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยอาทิเมื่อครั้งเหตุการณ์วาตภัยพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงพัดพาหลังคาโดมขนาดใหญ่ของโรงเรียนวัดเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรที่ใช้เป็นสถานที่บังแดดลมฝนทำกิจกรรมต่างๆของนักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่พังทลายเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสร้างความบอบช้ำทางจิตใจแก่ผู้สูญเสียอย่างประเมินค่าไม่ได้ท่ามกลางความสูญเสียในครั้งนั้นพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางให้ราษฎรของพระองค์คลายความทุกข์มีแรงสู้และกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติด้วยการพระราชทานพระราชทรัพย์สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ทดแทนหลังเดิมที่พังทลายซึ่งข่าวดีนี้สร้างความปลื้มใจให้แก่คณะครูนักเรียนผู้ปกครองของโรงเรียนและราษฎรในพื้นที่นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งอาคารแห่งนี้จะเป็นสถานที่เล่นกีฬาในร่มของนักเรียนและการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนและทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เพื่อพระราชทานกำลังใจที่ต้องเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องประเทศชาติให้เกิดความมั่นคง
หฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องพระราชประสงค์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกหมู่เหล่าเปรียบดั่งน้ำทิพย์ที่หล่อเลี้ยงหัวใจของปวงประชาให้คลายจากความทุกข์ยากมีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้